ี้ถ้าเกิดเล่นให้ถูกนะครับต้องเรียกว่าช่วงหมดไฟของผมนั่นเองนะครับเพราะว่าผมหมดไฟมากๆนะครับไม่รู้จะเล่นอะไรเลยนะครับวันนี้เราจะเอาหมดที่แบบว่าโบราณโบราณนะครับสมัยที่แบบว่าโอ้โหทุกคนดูอินโทรก็รู้กันแล้วนะครับเพราะหมดนี้นะครับมันมาจากจีกริตนะครับผมส่วนน้องๆคนไหนไม่รู้จักจีกริตนะครับน้องๆพอจะมีเวลาว่างสักหนึ่งชั่วโมงไหมพี่จะเล่าให้ฟังเราจะย้อนกลับไป Minecraft สมัย 1.5.2 นะครับที่มีหมดนี้ขึ้นมานะครับนั่นคือ Hexit โอ้โหเปิดโลกมาครับโอ้โหมันเป็นหมดตั้งแต่ Version 1.5.2 ทุกคนคิดดูดิแล้วผมต้องทำการเล่นหมดนี้นะครับซึ่งภารกิจของผมก็มีภารกิจที่ผมต้องทำอยู่นะครับก็คือว่าทำบล็อกชุดก่อน Hexit ได้ครบนะครับอันนี้คือ1ในภารกิจแรกนะครับผมเป็นภารกิจที่ผมคิดว่าน่าจะยากพอตัวนะครับเป็นภารกิจที่แบบโอ้โหทำได้หรือเปล่าไม่รู้นะครับอันดับที่2นะครับก็คือว่าเราจะทำการไอ้หอคอย Hexit มันจะมีหอคอยนึงนะครับในนี้เราจะทำการสร้างป้ายชื่อของคนดูนะครับแล้วก็ชื่อของผมนะครับแล้วก็ชื่อของคนที่ผมอยากใส่ในหอคอย Battle Tower นะครับก็คือต้องชนะ Battle Tower ให้ได้อย่างที่3นะครับก็คือว่าเราจะชนะ Ender Dragon นะครับผมโอเคเราทำกันได้หรือเปล่านะครับนะในมอดนี้เพื่อการดับแรกนะครับเราต้องหาไปอมเพลงก่อนนะครับเพราะสิ่งเดียวที่เราจะหาเจ้า Hexical Flower หรือว่าอุปกรณ์อะไรที่ดีที่สุดใน Hexit ได้นะครับเราต้องไปทำการไปที่ไปอมเพลงนะครับน้อนๆก่อนอื่นทำนี่ก่อนแล้วกันนะครับทำอุปกรณ์ที่คงที่ขุดก่อนเรามีที่ขุดดีๆก่อนนะมันจะได้แบบใช้งานง่ายๆนะครับมา9ช่องปุ๊บปั๊บโอเคแล้วสุดท้ายครับก็ต้องทำเป็นนี่เลยพลั่วนะครับพลั่วหิน Hexit เนี่ยมันทำดาบที่ดีกว่าดาบไม่ได้นะครับ Big มันคือว่า Big Sword นะครับแต่เจ้า Big Sword เนี่ยวิธีการทำนะครับมันต้องใช้หินเยอะป่าววะในการทำจอกไม่ได้หรอกนะครับแต่เราลองเล่นก่อนนะครับโอเคเปิดมาฆ่าวัวก่อนนะครับเพราะวัวพวกนี้กระจอกมากนะครับในการฆ่าเว้ยสเกลตันเอ้ยดาบกดกันได้เฮ้ยดาบกดกันได้โอ้ my god คิดถึงเหลือเกินนี่ครับเราจะทำการลงถ้ำในเฮกซิตกันนะครับผมถ้ำมันก็จะแบบว่าไม่ค่อยดีนะครับเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวทุกคนรู้กันก็คือว่ามันก็เป็นแบบถ้ำแบบมึนๆนะมึนเออแบบถ้ำแบบตีมึนเลยเอาจริงเอ้ยเวอร์ชันนี้อัปเกรดมันยังไม่ใช้ลาพิษนี่หว่าเก็บลาพิษมันทำไมวะอันดับแรกนะครับเราหาชุดเกาะเหล็กให้ได้ก่อนดีกว่านะครับโอ้ยถ้ำลงเมืองขนาดใหญ่แบบนี้ก็ดีดิครับเมาเหล็กแบบง่ายๆนะครับโอเคเรียบร้อยครับได้เหล็กมาแล้วเยอะเลยนะครับผมต่อไปนะครับเราจะทำนี่เลยนี่เตาเผานะครับมาลงวาร์ป 11เลยก็ได้ครับหาวาร์ปที่มันมีถ้ำมีเยอะแค่นั้นแหละคือแรกมันดรอปมั่วซั่วเลยครับเลยแบบหาทุกอย่างง่ายหมดนี่แรกเลยวะอ๋อเมทิโอเอาไปครับชุดเกาะลองทำชุดเกาะอันแรกๆเลยดีกว่าครับชุดเกาะที่ดีอันดับต้นๆนะครับก็คือเป็นชุดเกาะวันนี้นะครับเรียกว่าชุดเกาะเมทิโอนะครับมาทำนี่กันดีกว่าครับดาบที่ดีที่สุดในเกมนี้นะครับเขาเรียกว่าเป็นดาบขั้นเทพนะครับของเฮกซิตนะครับนั่นก็คือดาบที่พี่หนุ่ยก็ใช้ตลอดกับจีกิใช้ตลอดนะครับในการเล่นเฮกซิตดาบใหญ่หรือว่าไจแอนท์ซอร์สนะครับผมแล้วก็ทำที่ขุดมาครับอันนี้ครับมันคือดาบใหญ่ครับดาบใหญ่ไจแอนท์ซอร์สครับดาบที่ดีที่สุดในเฮกซิตเคิลนะครับผมว่าขึ้นข้างบนดีกว่าครับผมว่าของผมเนี่ยน่าจะได้ประมาณหนึ่งแล้วนะครับไม่น่ามีแล้วต้องสะสมแล้วขึ้นข้างบนดีกว่าข้างบนนี้น้ำพอดีครับไปเลยเจ้าเรือโง่โอ้โหเรือแบบนี้มันแบบว่าพายยากด้วยนะครับมันไม่ใช่เหมือนเรือสมัยใหม่เรือสมัยเก่านี่แบบมันจะไปได้ดูคุณดูดิโอ้ชาหนึ่งโอ้ยชาหนึ่งโอ้ยนี่มาทำโต๊ะเอ็นชาร์กันดีกว่านะครับเอ้ยไปดูหมู่บ้านดีกว่าครับเผื่อมีตู้หนังสือให้เราขโมยนะครับก่อนจะไปฝั่งนู้นขอไปดูฝั่งนี้ก่อนแล้วกันนะนี่ครับตู้หนังสือผมต้องการที่จะปล้นหนังสือครับเดี๋ยวพวกชาวบ้านนั่งโง่วันนี้ถึงเวลาที่กูต้องมาปล้นพวกมึงแล้วไอ้พวกโง่นี่บ้านหนังสือปล้นเลยครับอิ่มเอิบอิ่มน้ำสำราญนะบอกเลยนะครับเดี๋ยวเราจะวิ่งไปอมข้างหน้าตรงนู้นนะครับเพราะว่าไปอมแถวนี้นี่ไม่ค่อยมีอะไรดีๆไหนก็เอ็นชาร์ตแล้วอุ้ยมันเอ็นชาร์ตแบบนี้ได้ด้วยเหรอเนี่ยเอ้ยนั่นจะแล้วดอกไม้เฮกซิเคิลนะครับนี่แหละพอทุบแล้วมันจะได้เฮกซิเคิลฟลาวเวอร์มานะครับนี่ไงเจอเยอะด้วยเจ๋งเลยน้องเฮ้ยนั่นมันแบทเทิลทาวเวอร์ผมเจอแบทเทิลทาวเวอร์แล้วทุกคนเห็นครับแบทเทิลทาวเวอร์ครับสถานที่แห่งความตายเขาบอกว่าต้องเป็นคนที่โหดระดับนึงนะครับถึงสามารถบุกแบทเทิลทาวเวอร์ได้ลองดิผมว่าระดับผมน่าจะพอบุกได้แล้วมั้งเพราะว่ามันจะมีพวกเนี่ยมันจะมีมอนเตอร์บอสอย่างนี้โผล่มาครับอันนี้คือมอนเตอร์ที่ผมว่าน่ารำคาญระดับต้นๆในเกมเลยเขาเรียกมอนเตอร์บอสครับมันคือมอนเตอร์ที่แบบมีเนี่ยมีควันขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแบบพูดน่ารำคาญอ่ะฆ่ายากด้วยไงไม่ใช่อะไรหรอกโอ้เฮ้ยบอสตัวนี้มันโอ้โหพี่บอสพี่ดรอปของโคตรดีมาพี่บอสดรอปดาบไจแอนท์ซอร์สครับตีปั๊บเดียวเนี่ยมอนเตอร์ตายกันหมดเลยครับไหนนี่มีอะไรมีแต่ลูกขนูมีบุ๊คเชลให้ครับแล้วก็สเต็กอุ้ยกระเป๋าของดีกระเป๋าในของดีเลยต้องเก็บครับเพราะว่ากระเป๋าเนี่ยมันเก็บของได้ไงมันเอาแบบของต่างใส่ไว้ในกระเป๋าได้ครับอันนี้ถือว่าดีเลยโอ้ยบอสลงนี่แหละบอสแบทเทิลโกเลมบอสแบทเทิลทาวเวอร์อุ้ยบอสแบทเทิลทาวเวอร์ครับจัดการไม่ยากครับผมสำหรับบอสโอเคครับมาเพราะว่าตอนนี้นะครับสถานที่นี้ก็เป็นบ้านของเราเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ทำการยึดที่นี่มีโกลเด้นแอปเปิลเอนชานให้ด้วยว่ะเพราะฉะนั้นผมจะจดที่นี่ไว้เป็นบ้านใหม่ผมเลยนะครับนะบ้านใหม่ของผมมาแล้วก็จะปักป้ายนะครับนี่ Battle Tower ขอปักป้ายก่อนผมขอปักป้ายให้กับแบบราชา Battle Tower นะครับจีกริดรอลงมา072 Striker แล้วก็ปักป้ายผม2 Time VCCG นี่น้อง
แม่งโคตรแบบโคตรโบโคตรโบราณอะเรียกว่าโบราณแต่น่าคิดถึงไงวางโต๊ะเองช้าเลยครับตรงนี้โอเคครับมาถึงเวลาสร้างชุดเกราะกันหน่อยแล้วนะครับน้องๆ นี่ชุดเกราะนะครับชุดเกราะแรกที่ผมจะสร้างนะครับก่อนที่เราจะสร้างเกราะเดี๋ยวเราทำนี่ก่อนดีกว่านะครับนี่ที่เขาเรมอนก็ข้างชุดเกราะกันต่อเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวได้รองเท้าอันต่อไปนะครับต่อไปหมวกกางเกงเรียบร้อยครับผมใส่เลยชุดเกราะโอเคใส่แล้วนะครับเราจะเพิ่มพลังป้องกันทนไฟแล้วก็รีสแตนนะครับผมสำหรับชุดเกราะอันนี้นะครับเป็นไงอันนี้คือชุดเกราะแรกนะครับผมเห็นครับตรงนู้นน้าผมเจอหอคอยแล้วหอคอยสุดที่รักของผมว้ายมันมีชั้นล่างด้วยแต่ชั้นล่างแบบมันถูกน้ำดูดไปแล้วอ่ะจริงผมอยากไปสำรวจชั้นล่างหน่อยนะแต่ชั้นล่างนี่น้ำกินไปแล้วว้ายอันนี้มาจากไหนอ่ะมันไม่มีสปอนคิปเปอร์ไม่ใช่หรอเรามาไงอ่ะเราอ่ะเอาเดี๋ยวให้หมดอ่ะเอาให้หมดทุกตัวมีตัวอะไรเอาให้หมดมาให้หมดมาไอหอกนี่มันพุ่งไอหอกนี่พุ่งเรื่อยๆเนี่ยแบบว่าผมสามารถปาหอกได้อย่างเงี้ยนี่ไงปาหอกได้เท่เลยปาหอกได้เท่เลยไอ้น้องไอ้กูตกมันลมแบบฉมวกอะทุกคนแล้วเราปาฉมวกได้อย่างเงี้ยปาแล้วก็ปาคือแบบเท่ว่ายบอสโผล่แล้วบอสโผล่ไอ้เฮ้ยธนูดีขออนุญาตเก็บธนูดีๆก่อนนะครับอะไรที่มันไม่ดีก็ทิ้งนะครับตอนนี้มีของดีๆไหมครับมีอยู่นะครับโอ้ยเวลฟรีเฮ้ยของดีไม่ของดีกูโดนระเบิดไปแล้วเนี่ยเห็นปะมันแบบของดีๆบางอันมันถูกระเบิดทิ้งกันทุกคนแล้วมันแบบน่าเสียดายอ่ะลักก่อนขอให้ง่วงเอ้ยลืมไปผมมีสิ่งสำคัญอยู่ที่ต้องทำอีกอย่างนึงครับสิ่งที่สำคัญมากๆนะครับผมมันคือคราฟนี่ครับการคราฟเจ้าสิ่งนี้ก่อนเลยเนี่ยสั้นครับพิสตันทำพิสตันก่อนแป๊บนึงนะนี่เราทำการคราฟฮุกช็อตนะครับฮุกช็อตนี่เลยสิ่งสำคัญนะครับสิ่งสำคัญต่อไปครับเราจะทำลองช็อตกันนะครับลองช็อตอย่างนี้นะครับนะลองช็อตแล้วต่อไปลองช็อตลงกันจะได้เป็นแมนนวลฮุกนะครับผมแต่นี่กูทำเกินนะกูทำมาทำไมและนี่คือหนึ่งในอุปกรณ์เทคนิคที่มัสแฮฟนะครับหรือว่าควรมีเป็นอย่างยิ่งนะครับมันคือฮุกช็อตนั่นเองเราต้องมากกว่านะครับก็คือว่ายิงแล้วก็ยิงแล้วก็ปึ๊บดึงไงวะนี่ต้องอย่างนี้นี่นี่อย่างนี้ครับอย่างนี้ครับอ๋อถ้าเกิดเป็นไอ้แมนนวลฮุกนี่มันกากเว้ยมันทำไงกูไม่รู้ทำไงเหมือนกันแต่ถ้าเกิดเป็นลองช็อตนี่น่าจะดึงได้อยู่นี่นี่ว้ากลับมาแล้วเว้ยมาครับแท่งเบสล็อตแล้วก็ไอเฟนเดอร์ครับถึงเวลาไปหาลองโคกันแล้วนะครับตอนนี้ไปตบมังกรก่อนแล้วกันเนาะง่ายๆเพราะมังกรก็ไม่น่าจะยากอะไรขนาดนั้นนะครับระหว่างทางมาหาเจออะไรก็ไม่รู้ครับอันนี้สำรวจหน่อยแล้วกันนะรู้สึกว่านี้มันแบบว่าน่าจัดซะเหลือเกินมันแบบว่าต้องมีอะไรข้างในชัวร์ครับอ๋อที่นี่นึกภาพออกแล้วเฮ้ยไอที่มันแบบว่าพี่นุ้ยกับพี่จิกกี้นี่เขาบุกที่นี่นานมากครับกว่าเพราะว่าที่นี่มันแบบว่าของที่พวกบอสพวกนี้มันตึงมาไหนตึงขนาดไหนอยากรู้เหมือนกันก็ตีบล็อกคิดไปเรื่อยๆพวกนี้ก็ตายกันหมดแล้วนะครับเอาจริงๆบล็อกคิดนี่เจอนัก PVP สมัยใหม่ไอ้หนูเองเจอท่าบล็อกคิดดูดิดาบอะไรอ่ะคลิกโนไนซ์ซอสเอ้ยดาบนี้มันดูแบบเท่อ่ะไหนดูหน่อยดิปาบว้าวดาบแรงอยู่ความแรงมันก็ใช้ได้อยู่ครับตีแล้วอุ้ยนี่ในเป็นลานพิธีอะไรสักอย่างไหนมันก็ไม่แรงแล้วอ่ะว่าไม่แรงแล้วดาบเนี่ยแต่มันเท่ไงเฉยไม่มีอะไรหรอกเฮ้ยเนโคมันเซอร์โอ้ยอ้าวตายเนโคมันเซอร์ตายไหนให้อะไรมาเนี่ยให้เคิร์สโบนครับหรือว่ากระดูกต้องสาบนะครับกระดูกต้องสาบไม่น่ามีแล้วบ้างผมว่าน่าจะหมดแล้วล่ะเอาจริงที่นี่มันก็มันมืออยู่ครับมันก็แบบมันนัวทำไมผมรู้สึกว่าเหมือนมีทางเข้าลับเลยวะอันนี้ความรู้สึกผมนะแต่ไม่รู้ว่ามันมีจริงหรือเปล่าไงว่าจะแบบว่าภาพจำว่าอาจจะคิดว่ามันมีแต่มันอาจจะไม่มีก็ได้ไม่คุณรู้สึกว่ามันมีวะทางเข้าที่มันอยู่ข้างล่างอ่ะเดี๋ยวเขาดูเดี๋ยวดิอ๋อนี่ไงเนี่ยทางท่อระบายน้ำนี่มันมีแน่ผมก็ว่าอยู่ว่ามันมีหรือเปล่าว่ามันแบบต้องมีทางท่อระบายน้ำมันนัวๆดิเพราะความทรงจำผมมันบอกว่ามันมีอ่ะแถวตรงนี้มันจะเป็นแบบว่ามาเก็บพวกอุปกรณ์นิดหน่อยนะครับเก็บพวกคริสติคอลหรือเก็บอะไรที่มันนัวๆนะครับก็ถือว่าดีนะก็ให้ของดีๆมาเยอะอยู่ที่เนี่ยออกมาได้สักทีอ๋อนี่ไงมันออกมาเป็นแบบนอกประสาทครับแล้วแบบเข้าไปประสาทผ่านไอ้ทางเมื่อกี้แหละเออก็คือไม่มีอะไรครับก็มีแค่นั้นแหละแล้วตรงนี้ก็จะไม่ได้เป็นดันเจี้ยนใต้ดินแบบลึกลับนะครับนี่ไงเยอะจัดตรงนี้จะเป็นแบบว่าดันเจี้ยนแบบระดับโหแล้วนะมันเป็นพวกดันเจี้ยนใต้ดินลึกลับนี่ก็สามารถลงไปสำรวจได้นะครับถ้าเกิดไม่มีอะไรทำซึ่งแน่นอนว่าตอนนี้ผมก็ดูไม่มีอะไรทำสักนิดนึงก็สำรวจก็ได้อะเนี่ยมันจะเป็นดันเจี้ยนใต้ดินลึกลับนิดหน่อยซึ่งข้างในก็จะให้ของดีอยู่ครับพวกฮิสติเคิลอ่ะเออให้พวกของฮิสติเคิลมาก็ดีผมก็ชอบอยู่โอ้ยแต่พวกเพชรไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เลยเพชรมีเยอะแล้วอ่ะมาขึ้นไปชั้นบนสุดแล้วกันนะไม่รู้ว่าข้างในไม่รู้มันมีอะไรบ้างแต่ขึ้นไปชั้นบนสุดน่าจะมีอะไรดีๆให้ไหนข้างบนสุดมันมีอะไรไหมก็ดูไม่มีอะไรเลยนะครับผมว่าคือแบบโล่งจ้อง
ไม่มีอะไรเลยกูบุกทำไมวิชิ่งสตาร์ครับหรือว่าดาวขอพรตกพอดีแถวนี้มาเลยมันคือสตาร์พีซครับซึ่งเจ้าสตาร์พีซเนี่ยมันสามารถเอาไปสร้างเป็นสตาร์สโตนได้ครับเพื่อเอาไปทำสกายบีมบ็อกซ์นี่สกายบีมบ็อกซ์ขนาดว่าสกายบ็อกซ์ไปทำอะไรกูไม่รู้กูลืมรู้ไหมว่าบางทีการที่คนเราแค่มาหาอะไรแบบว่าเป็นมาหาอะไรที่มันดูแบบชิวๆอ่ะเราอาจจะเจออะไรที่มันดูตึงๆก็ได้นะเจออะไรอีกแล้วเนี่ยนี่มันคือที่ไหนเนี่ยผมลืมไปแล้วนะเนี่ยผมไม่ได้ดูจิกิตนานแล้วไงและคลิปมันก็ถูกลบไปหมดแล้วด้วยคลิปเพื่อนกูก็ลืมไปแล้วว่ามันคืออะไรมาไวหวานไวหวานไอ้พวกนี้เหมือนฮีโร่บายหน่อยนะครับไม่ต้องไปคิดมากอุ้ยเลือดโอ้ตีโคตรถึกโคตรถึกโคตรถึกโอ้ยนี่มีกล่องเจอกล่องแล้วเจอกล่องแล้วกล่องน่าจะให้ของดีๆมานะครับผมว่าที่นี่เพราะที่นี่มันดูโหดมากนะมันจะให้ของดีๆมาแล้วล่ะอย่างเช่นดอก Tactical Essence มาดูที่ให้อะไรให้ของไม่ดีโอ้ยให้มาทำไมอ่ะไหนข้างบนนี่มีอะไรไหมที่มันดูแบบอู้ว่าวอลเกอร์คิงนี่น่าจะเป็นบอสครับอันนี้น่าจะเป็นบอสครับมาบอสหรอบอสหรอบอสหรอบอสมาตีอู้ตัวนี้ได้เป็นคิงครับเป็นแบบราชาเลยไหนราชาก็ตกได้ปะวะอู้ราชามันหลบลูกขนูได้หมดเลยเอานี้ก่อนบอสเอานี้ก่อนบอสเองจะไปหวานกันไปแล้วตกไปอู้มันกลับมาได้ด้วยกลับมาได้เฉยกลับมาได้เฉยเอาดิระหว่างบอสกับผมเนี่ยใครจะเหนือกว่ามาดูกันตีมาชุดเกาะมันกันจะระเบิดแล้วไอ้หนูรอมันรับกลับมาโอ้ชุดเกาะมันจะระเบิดหมดแล้วอุ้ยไม่ใช่แหละลมพายุหรอเล่นพายุหมุนเหรอเราอะลงไปอันนี้ครับชุดเกาะหลังที่มันตกไปหลายรอบครับชุดเกาะมันก็จะหมดนะครับเพราะว่าตกเยอะชุดเกาะไม่ได้หมดเพราะอะไรหรอเพราะตกเยอะนี่แหละเรียบร้อยนี่คือเอเซนต์2จ้าหรือเปล่าไม่รู้แต่ให้ดาบของเดอะวอล์กดาบของวอล์กเกอร์ตรงนี้ก็จะแบบเป็นอู้วอเตอร์สตาร์ฟไฟสตาร์ฟของดีโอ้ใช้ได้ไม่น่ามีเลยนะครับเราตบคิงคนนี้หมดแล้วเราฆ่าบอสไปแล้วไม่น่ามีแล้วล่ะไปดีกว่าที่นี่ดูไม่มีอะไรเลยดูแบบสถานที่ตีเล่นๆผมจะลงมาหาไอ้เอ็นซิตี้ผมเจอเลยเนี่ยกอบลินเหรอเพื่อนเหรอไม่ใช่เพื่อนเลยโอ้โหวุ้ยกอบลินแม็กโอ้โหมันเทือนอยู่ดูแบบเล่นๆใช้ได้โหดฮาโหดมันฮาใช้ได้อยู่เฮ้ยไอ้บูวายกระถิ่งน้ำแข็งเหรออันนี้ได้บอสอีกตัวนึงแน่เลยผมว่าโอ้โหบอสนี่ดูโอ้ยดูแบบดูกระทิงแหลกแข็งแรงบึกบึนว้าวผมว่าบอสชัวตัวเนี้ยบอสชัวไหนบอสกระทิงบอสกระทิงแหลกแข็งแรงบึกบึนไหนอุ้ยทำไมตอนเราผมเล่นเอสิทผมไม่เคยเจอบอสอะไรอย่างนี้เลยวะนี่ครั้งแรกเลยที่ผมเจอเนี่ยไม่เคยเจอบอสพวกนี้มาก่อนเลยโอ้โหแม่โจ้ไม่แหละดูไม่ได้เลยนะบอสมันก็เถื่อนอยู่นะมันไม่ได้เลยเหรอโอ้ป้าสูใจร้ายโผดเด้มาถึงละ the end ปั๊บจบแรกครับหลังจากที่เราใช้ชุดเท็กซิตเอ็นเดอร์ดราก้อนภาคนี้ไม่ต้องยิงลูกแก้วนะครับก็แค่ยิงมังกรได้เลยถ้าผมจำไม่ผิดนะเพราะแบบภาคนี้ลูกแก้วยังไม่มีครับเน้นยิงมังกรอย่างเดียวเน้นมันเอ้ยลูกแก้วมีแล้วหรอมันมีแต่ฟังก์ชันไหนอะเฮ้ยอันนี้ 1.5 นะทุกคนมันมีลูกแก้วแล้วหรอผมเพิ่งรู้เนี่ยอันนี้นายเก็บลูกเสาจริงนะครับตอนนี้ที่เหลือก็คือเล่นมังกรเลยชิวๆครับชิวๆตัวนี้มันนี่บินลงในภาคเนี้ยเออมันแต่แบบบินไปเรื่อยเนี่ยคุณดูภาคนี้ไม่มีบินลงมันต้องแบบเล็งกะระยะแล้วก็ยิงช็อตนี่นะมีบินพุ่งเราอ่ะเฮ้ยสาวมันยังมีอีกเหรอชี้กูดูหมดแล้วเนี่ยเฮ้ยนัดสุดท้ายโดนปะวะขึ้นธนูเนี่ยมันยิงยากมากเลยทุกคนนี่เรียบร้อยครับผมมังกรโอเคภารกิจเคลียร์ดีเอ็นสำเร็จเรียบร้อยโอเคครับต่อไปเราทำการตามไล่เก็บเฮ็กซ์เข้าแอสเซนต์ให้ครบนะครับผมไปน่าจะใช้เวลานานหน่อยอันนี้เรียบร้อยครับผมตอนนี้ครับเราก็ได้มาแล้วนะครับเป็นสิ่งที่เรียกว่านี่เลยนี่วางชุดก่อนชุดเท็กซิตอีกอันนึงนะครับชุดเท็กซิตอันนี้เนี่ยเป็นชุดเท็กซิตไวกิ้งนะครับผมความสามารถของมันนะครับก็คือไม่รู้เพิ่มบัฟอะไรวะไม่น่าเพิ่มปะแบบเป็นแค่ชุดแบบเจ๋งๆเฉยๆแต่ไม่ได้เพิ่มบัฟอะไรขนาดนั้นนะครับก็ยัดเลยน้องไม่ได้ใช้นี่ยัดโชว์เลยผมรู้สาเหตุที่ไม่ได้บวกแล้วคือผมเนี่ยใส่อันนี้ผิดไงผมดันไปใช้เป็นทีฟเว้ยอ่ะอันนี้ผมได้ใส่ถูกแล้วนี่ก็คือจะบวกเป็นกระโดดสูงครับมองที่มืดแล้วก็โจมตีนะครับให้เหมือนกับพวกชาวไวกิ้งนะครับต่อไปทำทีฟนี่ทำแป๊บเดียวครับอุปกรณ์นิดแล้วจะหมวกแล้วนี่หมวกเอ็กซ์เข้าไดมอนด์มาใส่เรียบร้อยต่อไปชุดใช้หนังเยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็ใช้อันนี้ขนแกะแดง2อันก็ที่เขาได้มาตรงกลางต่อไปครับรองเท้าโจรใช้เกรย์2ครับอันนี้2แล้วก็ที่เขาได้มา1เรียบร้อยครับชุดโจรสแต็กของชุดโจร นะครับคือมันจะทำการวิ่งไวนะครับเนี่ยคุณดูดิวิ่งแบบวิ่งไวมากครับมองที่มืด นะครับแล้วก็ตีแรงนะครับผม
ก็คือเป็นสายแบบว่าไม่ได้แทงมากครับแต่ว่าวิ่งไวตีแรงมองที่มืดได้ถือว่าเป็นสายที่แบบว่าเหมาะกับการเอาไปฟาร์มครับเหมาะกับการวิ่งเล่นนะครับผมตอนนี้ภารกิจที่2สำเร็จแล้วนะครับคือเฮกซิตครบทุกชุดนะครับผม yes ก็โอเคก็ได้เฮกซิตครบทุกชุดก็ถือว่าเป็นอะไรที่แบบว่าเจ๋งนะครับปราบบอสเฮกซิตครบทุกชุดเหลือตัวสุดท้ายนะครับก็คือว่าเราต้องทำการไปทวายไลฟ์ฟอร์เรสของเวอร์ชันนี้นะครับซึ่งทวายไลฟ์ฟอร์เรสเวอร์ชันนี้แบบว่ามันก็ไม่ได้เจ๋งขนาดนั้นมันก็แบบนูบห่วยแตกอยู่นิดนึงก็พอไปได้พอเอาวัดเอาวาได้หน่อยส่วนทวายไลฟ์ฟอร์เรสนี่ผมจะตัดแบบรวดเร็วเลยนะครับเพราะว่าผมรู้ว่าทุกคนน่าจะรู้ว่าทวายไลฟ์ฟอร์เรสมันเล่นกันยังไงอะนะมันก็ไม่ได้มีอะไรยากอะทวายไลฟ์ฟอร์เรสอะป่ะอ้าวโอ้ยฟ้าผ่าแล้วก็ไปทวายไลฟ์ฟอร์เรสกันได้แล้วโอเคครับเอากลับที่เดิมมาเนี่ยเอาบักมาทวายไลฟ์ฟอร์เรสครับบอกเลยว่าไม่ยากมากขนาดนั้นนะครับอันนี้ก็ชิวๆเลยทวายไลฟ์ฟอร์เรสวิธีการเล่นนะครับอันดับแรกหานาคาก่อนไปตบนาคาแล้วก็ตบลิชรู้กันอยู่อะครับคนเล่นเขารู้กันพวกนี้ดีกว่าคนเล่นเขารู้กันกู ผมว่าผมจบทวายไลฟ์ฟอร์เรสประมาณ 18,529 ล้านรอบไปแล้วจนผมแบบเบื่อป่าเหี้ยนี่ชิบหายเลยแบบกูจบเยอะเกินทีเนี้ยนะไปจบแบบรวดเร็วน้องๆดูแล้วกันนะมันจะในภารกิจของจีกริดไงครับไม่งั้นผมไม่มาหรอกผมบอกเลยอ่ะนี่ก็เจอแล้วนาคาครับตัวแรกเลยของทวายไลท์บอสสุดโหดครับบอสงูงูบอสงูเงี้ยวเขี้ยวขอซึ่งถามว่ามันเจ๋งไหมก็เก่งได้ก็ได้อยู่ก็ได้อยู่ก็ไม่ได้แย่เก่งอยู่ก็โอเคตายแล้วเรียบร้อยครับไปหัวนาคามาแล้วเราได้หัวนาคามานะครับต่อไปก็ตบลิชครับตบลิชหาลิชก่อนผมจำไม่ได้ลิชมันอยู่ไหนทุบเลยหาลิชครับหาลิชมันเวอร์ชันเก่าแล้วด้วยดิผมก็เลยไม่มั่นใจว่าแบบมันยังมีล็อกด่านหรือเปล่าปกติถ้าเกิดเวอร์ชันใหม่มันจะมีล็อกด่านไงเวอร์ชันเก่านี้ไม่น่ามีล็อกด่านนะครับแบบเจออะไรฆ่าอะไรได้ฆ่าประมาณแบบล้างผ่านได้เลยน้องอะไรเงี้ยเวอร์ชันมันตั้งแต่ 1.5 ครับผมก็เลยไม่รู้แบบมันอัปเดตถึงไหนทวายไลท์อ่ะลืมไปแล้วอ่ะมันคนละแบบกับที่ผมเล่นไงคุณเก็ทใช่ไหมเนี่ยปกติอ่ะมันเข้าป่านี้ไม่ได้ด้วยซ้ำเว้ยแต่นี่เราเข้าป่านี้ได้ไงเพราะว่าแบบไม่ต้องปลดล็อกก็เข้าได้อ่ะคุณเก็ทไหมมาถึงนี่เลยไฮดร้านี่ถือว่าเป็นบอสแบบบอสหลักเลยนะครับของทวายไลท์ที่คนเล่นเวอร์ชันนี้เขารู้กันว่าสู้ยากมากนะครับสำหรับผมมันก็ยากอยู่แหละเอาจริงอ่ะก็ยากตลอดนะครับไฮด้าแต่ถ้าเกิดเราเล่นแบบว่ากระโดดยิงเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันก็ยากบ้างไม่ยากบ้างพวกนี้ดีกว่าคือมันเป็นตัวที่แบบตีระยะประชิดได้ยากอ่ะคุณต้องพูดอย่างนี้ดีกว่าครับแต่มันก็ตีได้นะไม่ใช่ตีไม่ได้เพราะว่าตัวเราเร็วไงไฮด้ามันก็วิ่งตามเราไม่ทันเว้ยคุณดูดิกระเปียวเนี่ยแม่งเหลือมังกรแม่งกลายมังกรหัวเดียวแล้วเรียบร้อยไปเรียบร้อยครับไฮด้าไงนี่ไงเรียบร้อยรอบสุดท้ายก็ไปแล้วครับจบวิ่งเล่นสะอาหารหมดเลยคือชุดโจนี่อาหารหมดอย่างไวอ่ะไปครับตอนนี้ไฮด้าก็กลายเป็นปุ๋ยแล้วครับให้แฟรี่บอร์ดมานะครับอันนี้เป็นที่เอาไว้ทำชุดเกราะทวายไลท์นะครับง่ายๆไม่ต้องคิดมากป่ามืดนี่มันมีอะไรยังวะป่ามืดยังไม่จำไม่ได้เลยว่าอัปเดตหรือยังคือที่แน่ๆมินาทอร์ยังไม่อัปเดตไม่รู้ลิชจะอัปเดตหรือยังลองไปดูก็ได้ไปเฮ้ยภาคนี้มันอัปเดตปราสาทแก๊สมาแล้วเนี่ยโอ้โหไม่รู้ว่าขึ้นไปข้างบนจะเจอหรือเปล่านะต้องลองกับปราสาทแก๊สสุดโหดนะครับอันนี้เป็นบอสแก๊สนะครับตัวนี้โหดใช้ได้เรียกว่าโหดใช้ได้อยู่สามารถไต่แบบง่ายๆได้เลยครับไต่เค้าเนี่ยไต่ขึ้นไปหาแก๊สแบบง่ายได้แค่ต้องกะให้ถูกครับถ้ากะถูกก็คือแบบมันจะไต่แบบง่ายมากครับประสาทเนี่ยปั๊บอุ๊บวายโอ้โหเกือบไปโอ้เกือบตายวายผมบอกเลยครับมันไต่ถามว่ามันไต่โอเคมันก็ไต่โอเคแต่มันก็ยากอ่ะยากใช้ได้อ่ะไอ้น้องโอเคค่อยไต่มาแบบโจรมาแบบโจรอย่าเพิ่งยิงกูไอ้สัตว์คุณเป็นโจรโอ้ดูมันยิงผมนี่โอเคโอ้ยโอ้ดูมันยิงเราก็ยิงเกินนี่ครับมาแบบโจรครับอ้าวทำไมตึกนี้มันไม่มีอะไรเลยอ่ะกูโดนหลอกมาดิโอเคเวอร์ชันนี้ยังไม่อัปเดตยูอาร์แกสอ่ะงั้นน่าจะเหลือแค่ลิชแล้วล่ะตัวสุดท้ายบอสตัวสุดท้ายของที่นี่ก็น่าจะลิชแล้วล่ะครับไปหาลิชก็ได้ไปไหนว้ายข้างหน้าลิชแล้วครับข้างหน้าลิชแล้วครับนี่ครับไอ้ลิชมาเลยน้องไอ้ตัวชอบปั่นป่วนสถานการณ์ผมไม่ชอบโชว์ลิชเลยเอาจริงนะมันก็พอคุยได้อยู่แหละมั้งออกแบบมาเนี่ยโอ้ยเจ็บเลยมาสำรวจที่นี่นะครับที่นี่ไม่ได้ยากครับสบายสบายบอกเลยว่าสบายสบายจริงไม่เชื่อให้วิ่งขึ้นไปข้างบนสุดเลยแบบเวอร์ชันนี้มันยังกดแต่มันอยู่2รอบอะเพื่อที่จะวิ่งอะยากแค่นี้แหละรำคาญไหนลิช
นะครับลิชตัวนี้สู้ไม่ยากครับจำไม่ได้แล้วสู้ไงจำไม่ได้จริงก็ได้อ่ะหน้าอ๋อได้ต้องตีนั่นน่ะตีลูกแก้วตีลูกแก้วให้โดนมันใช่ปะใช่ป่าววะอันนี้นี่ใช่ตีลูกแก้วให้โดนครับตีลูกแก้วให้ไปชนกับตัวลิชไอ้ตีลูกแก้วชนกับตัวลิชครับให้โลมันหายไปเรื่อยๆครับก็เล่นเหมือนไอ้รอบก่อนเลยนี่ว่าเกือบตายว่ะกินน้ำทองไอ้ช้างหน่อยแล้วกันไม่งั้นไม่ไหวจริงครับไม่งั้นไม่ไหวจริงเอาดิเหลือสองรอบเอาดิอันเดียวมาเกาะเหลือเดียวแล้วลิชนะเอาดิเรียบร้อยครับเกาะหมดดิเรียบร้อยลิชแล้วไงวะคิดว่ามันเฟี้ยวลิชเนี่ยโอเคครับเรียบร้อยจะกำจัดลิชเรียบร้อยมันก็ดูไม่น่าเป็นตัวแล้วนะครับอัปเดตนี้จะมีแค่ถึงแค่ยูอาร์แกสแหละนะยูอาร์แกสนี่ผมแบบไม่รู้หาไงมันหาไม่ได้อะมันไม่สปอนอะเหมือนมันบั๊กไงก็ไม่รู้อะงั้นเราไปลองจบทอยแล้วฟอร์เรสไปแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับซีรีส์ทอยแล้วฟอร์เรสจบแล้วนะครับโอ้โหก็ถือว่าแบบเราฆ่าบอลทุกตัวได้นะครับผมโอเคครับผมขอปิดทุกอย่างด้วยการที่ว่าผมจะเอาชุดเกราะเนี่ยใส่ไว้ในนี้แล้วกันนะครับเป็นชุดเกราะเฮกซิตทั้งหมดนะครับผมที่เราได้สะสมมานะครับถือว่าเป็นแบบน้ำไหลถือว่าเป็นชุดเกราะที่โอ้โหน่าจดจำอ่ะแล้วก็ป้ายนะครับ G-Grid 072 Striker 12 Time นะครับแล้วก็พร้อมกับน้อยคนนึงชื่อลีลิงและมีกูได้ไงนี่บักห้ามเขี้ยวโอเคก็ทุกคนที่ดูคลิปนี้มากนะครับผมมันก็ทำให้ผมรู้สึกคิดถึงวันเก่าที่ผมไม่ได้เล่นในบอร์ดนี้นะครับอย่าให้เล่นบอร์ดแล้วคอมเมนต์ไว้เจอกันใหม่พันหน้าไป